ชื่อชนิดาภาล่ามุนชานะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอเสือกกไดโนเสาร์ตำบลเขาน้อยอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้มาเป็นวิทยากรสอนทอเสือกกรูปช้างให้กับโคราชจีโอพาร์คนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เริ่มจากเรานำกกนะคะที่เป็นต้นนะคะเอามาสอยค่ะเอามาสอยให้เป็นเส้นเล็กๆนะคะต่อไปก็เอานำไปตากให้มันแห้งค่ะพอแห้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาย้อมนะคะย้อมสีตามที่ชอบนะคะแล้วก็ตากไว้อีก1วันนะคะให้แห้งนะคะการย้อมนะคะเราก็จะใช้วัสดุนะคะอุปกรณ์ก็คือปี๊บนะคะการต้มนะคะก็จะเป็นในลักษณะของต้องให้น้ำเดือดๆก่อนนะคะแล้วถึงจะเอาสีผสมอาหารลงไปถ้าน้ำไม่เดือดนะคะสีก็จะไม่จับค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็นำสีผสมอาหารลงไปนะคะแล้วก็นำต้นกกอะค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปแช่โดยประมาณแล้วเราใช้เวลาประมาณ3นาทีในการแช่นะคะถ้านานกว่านี้ก็จะทำให้ต้นกกมันเปื่อยนะคะจะทำให้สีไม่สดต่อไปนะคะเมื่อเราย้อมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปตากแดดอีก1แดดค่ะคือตากให้แห้งนะคะถ้าแดดไม่ออกไม่สามารถตากได้เพราะว่าเนื่องจากว่าต้นกกจะเกิดราได้ง่ายค่ะหลังจากที่เราได้กกนะคะเป็นสีที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มกระบวนการผลิตเสือทอเสือนะคะในรูปแบบต่างๆที่เราต้องการค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์เขาเรียกว่าเป็นโฮงศาสตร์นะคะเป็นโฮงเสือนะคะหรืออีกอย่างนึงถ้าภาษาไทยเรียกแคร่นะคะแล้วก็จะมีวัสดุอุปกรณ์อีกอย่างนึงก็คือเส้นได้นะคะเส้นปอนะคะอาจจะใช้เป็นไนลอนสีแดงหรือจะเป็นเชือกฟางสีเหลืองก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเชือกสีแดงเพราะว่ามันจะมั่นคงกว่ากันมันจะแน่นกว่ากันนะคะมันจะเหนียวกว่ากันค่ะอุปกรณ์ของการทอเสือนะคะนอกจากมีแคร่มีโฮงแล้วนะคะก็จะมีไม้เขาเรียกเป็นฟืมนะคะฟืมนี้เป็นตัวที่สำคัญนะคะของการทอเสือฟืมก็จะมีรูปร่างแตกต่างออกไปนะคะจะเป็นรูปเฉพาะของลายที่เราจะมาทำนะคะอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นไม้ที่เราเอาไว้แห่นะคะที่เราจะสอดเส้นกกของเราเนี่ยค่ะเข้าไปตามรูปที่เราต้องการนะคะอย่างวันนี้นะคะจะได้โจทย์ของรูปช้างนะคะซึ่งเราก็เก็บลายนะคะเก็บลายตามที่ทางโคราชจีโอพาร์คได้แนะนำมานะคะขบวนการแรกเลยนะคะก็คือเราก็จะเลือกสีก่อนจะใช้อยู่ประมาณ2สีค่ะก็คือเป็นสีขาวนะคะเป็นสีขาวของต้นกกเลยแล้วก็สีที่เราย้อมนะคะใช้2สีค่ะกระบวนการแรกก็คือเราจะทอสลับสีก่อนเป็นลายพื้นก่อนค่ะแล้วจากนั้นนะคะพอเราได้ความกว้างตามความต้องการแล้วเราก็จะเริ่มเก็บขีดค่ะโดยวิธีการเริ่มนะคะก็เราก็จะเริ่มจากขาค่ะเราก็จะเก็บตามเส้นนะคะกำหนดเส้นไว้ก็คือ3ช่องแล้วเราก็งัดขึ้นมา1แล้วก็กด3แล้วก็งัด1กด3งัด1ค่ะหลังจากที่เราทอเสือได้เป็นผืนแล้วนะคะเราก็จะนำเสือไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่เราจะทำเราสามารถทำได้1กระเป๋าค่ะ2หมอนนะคะแล้วก็ทำที่ใส่ปกแฟ้มนะคะเบาะรองนั่งค่ะแล้วก็เป็นเสือพับค่ะการที่เราทำเป็นลวดลายเฉพาะเอกลักษณ์ของเรานะคะมันก็จะสามารถช่วยส่งเสริมให้เราเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ามากขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นลายเฉพาะที่ค่ะแล้วมันก็เป็นลิขสิทธิ์ของเราเนาะค่ะก็คือเสือลำพันธ์ค่ะวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยก็คือต้นอำพันธ์หรือว่าต้นธูปฤาษีที่ทุกคนรู้จักกันค่ะนำมาจากริมแม่น้ำมูลทอโดยกลุ่มทอเสือลำพันธ์อำเภอเฉลิมพระเกียรติที่ท่าช้างนั่นเองค่ะโดยมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาทอเสือลายช้างดึกดำบรรพ์ที่มีผืนเดียวในโลกน่าสนใจกันเลยใช่ไหมคะอย่าลืมมาที่ท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติกันนะคะ